จากที่มีการประชุมคณะกรรมการปปช.นะครับซึ่งมีพลเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านเป็นประธานนะครับทางคณะกรรมการบางท่านนะครับมีความไม่สบายใจนะครับที่จะไม่สบายใจไม่ไว้วางใจท่านประธานให้เป็นประธานต่อนะครับก็มีความเห็นว่าหากประชุมครั้งต่อไปวันที่20พฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีการพูดคุยว่าจะเปลี่ยนตัวประธานกรรมาธิการนะครับสาเหตุเพราะว่าในเมื่อมีสังคมมีนักกฎหมายทักท้วงแล้วว่าสิ่งที่คณะกรรมการปปช.ได้ดำเนินการไปเนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาและผิดรัฐธรรมนูญนะครับแต่ท่านประธานก็ยังเสนอยัดให้ดำเนินการต่อซึ่งเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของท่านประวิตรนะครับก็มีความเห็นว่าถ้ายังดำเนินการต่อก็ควรต้องเปลี่ยนตัวประธานกรรมการนะครับโดยอันนี้ข้อท้วงติงที่จะผิดเรื่อง157เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างซึ่งยังไม่ได้มีการพิสูจน์ดังนั้นถ้าเกิดเราใช้คำเฉพาะคำกล่าวอ้างมาได้เนี่ยมันจะสมเหตุสมผลต่อการเสนอเรื่องนี้ไหมคะคือเราได้ทักท้วงมาแล้วว่าเรื่องที่มีการทุจริตมิชอบของข้าราชการนะครับทำให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ยมีจำนวนมากนะครับแต่วันนี้และทุกอาทิตย์เอาเวลาของกรรมาธิการเนี่ยมาเสียกับเรื่องที่จบไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเพียงแต่เขาบอกว่าจะเชิญมาศึกษานะครับว่ามันใช่หรือไม่นะครับมันไม่ได้บอกว่ามาตรวจสอบนะครับในเมื่อคณะกรรมการชุดนี้เป็นการตรวจสอบนะครับก็ควรจะทำให้มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้ในเวลาที่คณะกรรมการได้เสียเวลาไปนะครับใครจะเป็นคนเสนอที่จะเสนอเองนะผมจะเสนอครับแล้วก็มีคณะกรรมการนะครับมั่นใจว่ามีเสียงเกินครึ่งนะครับที่จะขอเปลี่ยนตัวท่านประธานกรรมการเสนอในกรรมการหรือเสนอในที่ประชุมใหญ่ครับเสนอคือขั้นตอนนี้ต้องเสนอในกรรมการนะครับเพื่อลงมติว่าเปลี่ยนตัวประธานแล้วก็ถ้าได้มติเปลี่ยนประธานแล้วก็ต้องไปยื่นต่อที่สภาใหญ่ครับคือตอนนี้เราพูดเสมอว่ากรรมการเนี่ยไม่มีคำว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นกรรมการนะครับซึ่งทุกคนถอดหัวโขนเรื่องของพรรคเรียบร้อยแล้วนะครับเอาประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นสำคัญครับในการลงมติเรื่องนี้มันจะต้องแบ่งเป็นในส่วนของสสร่วมรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลหรือส่วนของพรรคฝ่ายค้านคือมองว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมคะก็ที่เรียนว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนตัวกรรมการหรือประธานเนี่ยไม่ต้องมีเป็นมติของพรรคเป็นเอกสิทธิ์ของกรรมการนะครับ1เสียงก็คือ1เสียงนะครับก็คือสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับมติพรรคนะครับเข้าใจค่ะแต่ว่าทีเนี้ยประเด็นเรื่องของการโหวตที่ต้องใช้เสียงข้างมากครับถ้าเรามองดูในเกณฑ์ที่เรียนต้องใช้เสียงของฝั่งนักร่วมรัฐบาลที่ต้องมีในทํานองเดียวกันหรือฝั่งนั้นที่อาจจะสนับสนุนท่านเสรีพิสุทธิ์อยู่เราประเมินว่าเสียงตรงเนี้ยมันจะชนะกันนั่งร้อยขนาดคือตอนนี้เรามั่นใจเราถึงลงมาแถลงข่าวเรา